2018มาถึงโค้งสุดท้ายของงานประกาศรางวัล HA Award 2018สนับสนุนโดยผ้าเบรกคุณภาพที่คุณไว้วางใจสุดท้ายก็จบที่คู่ฮาคู่รักตั๊กนุ้ยจนได้ฮะจบแค่พอแล้วตั๊กเออแค่นี้กูก็ไม่กล้าไปเดินกินข้าวเลย เอาตั๊กมาเร็วอ่ะรางวัลต่อไปครับคุณตั๊กรางวัลขวัญใจท่าแซะแห่งปีความหมายมันคืออะไรครับอาจารย์อ๋อถ้าแซะก็คือแบบว่าแซะมุกนั้นแซะมุกนี้แซะแกะเกาอะไรพวกเนี้ยมุกเล็กๆน้อยๆแซะให้มันเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ติดกับท่าฉลอมป่ะฮะท่าแซะที่ว่านี้ไม่ติดกับท่าทรายท่าฉลอมต้องเลยไปอีกนิดนึงอ่านสิในนี้อ่านสิมันเฉียบเฉียบอะไรเนี้ยโอเคตั้งครับรางวัลนี้ก็คือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงกับรางวัลขวัญใจท่าแซะแห่งปีครับครับผู้เข้าชิงรางวัลขวัญใจท่าแซะแห่งปีบอลเชิญยิ้มตอนนี้เห็นมีบอกมีละครอะไร The Musical ครับตอนนี้มาเล่นละครเวทีครับแล้วละครเวทีของคุณไอซ์ครับแสดงที่ไหนเล่นที่ไหนแสดงที่โรงละครรัชดาลัยครับละครเวทีที่คุณจะเล่นเล่นที่ไหน The Lord รัชดาละครเวทีคุณเนี่ยพ็อปแสดงพ็อปของขึงนี่เยอะมากพ็อปอลังการโอ้เยอะมากครับเพราะว่าต้องสมจริงครับทุกอย่างมีสลงสลิงไหมโอ้มีครับเขาใช้สลิงครับของพี่ชนะสบู่เนี่ยแจ๊ดชวนชื่นสวยแล้วเดี๋ยวคนแล้วทำไมพี่ทำอะไรบอกครับผมไม่มึงจะดื้อทำไมขืนทำไมไม่แต่จริงจริงไม่ขืนหรอกครับทำไมพี่พลาดที่ตัดนี่ทำไมง้างมาแรงขนาดนี้ครับมาแต่ไม่เหนียวออกทั้งวันคิดว่าเป็นแค่ข่าวลือไม่มีจริงฮะน้องเธอเรื่องกับพี่เหรอเขาไม่เอาทำไมไม่ออกไปแข่งก็พี่ไม่โดนพี่ซื้อไม่ได้ไหนครับเรื่องพี่นุ้ยใครผมก็ไม่เคยพูดที่พี่นุ้ยขี้เต่าแรงผมก็ไม่เคยพูดผมไม่เคยพูดไม่เคยพูดที่ไหนเลยแต่พูดที่นี่ไม่ใช่ยกตัวอย่างพี่ยกตัวอย่างมึงยกเน้นไปใช่มึงยกเน้นมันยกเน้นมองกูเป็นสายตาเดียวเลยโรเบิร์ตสายควันขนมดีนะฮะจากจังหวัดสุพรรณบุรีของน้องจันเจ้านะครับผมเคยรักแจ๊สเมตตาแจ๊สฝากไว้ด้วยนะครับผมคิดว่าอุดหนุนหลานนะครับผมขอบคุณครับเรียบร้อยไปเลยหมั่นกระเตงหายท้องกันไปเลยไอ้หนูหน้าตามันหนักใจอะไรป่ะทะเลาะกับเมียดิผมโกรธเมียถึงขนาดทำอะไรรู้ไหมไม่ขับรถไปจุพันเลยจะได้ไม่เครียดไปพักผ่อนดิไปพักก่อนไปไปไหนก็ไปไปและรางวัลขวัญใจท่าแซะแห่งปีได้แก่สายควันครับ Yes sir ขอบคุณนะครับรางวัลไม่ต้องไปห่วงแม่มันหรอกพี่พูดไปไม่ต้องไปเขาปล่อยเขาทานอะไรไปครับเออเ ชิญชมกับรางวัลของพี่ไปรางวัลนี้ถามว่าผมภูมิใจไหมภูมิใจไหมครับถ้าจะให้เปลี่ยนนี่น้องไก่เลยไก่ทอดไก่ทอดต้องไก่ทอดใหญ่ไม่หรอผมขอเป็นไก่ทอดก็ขอบคุณโปรดิวเซอร์นะฮะกระเป๋านี่ไส้หมูแดงฮะไส้หมูแดงเออไส้หมูแดงผมยินดีนะไส้หมูแดงกับถ้วยรางวัลไส้หมูแดงอันนี้นั่นแหละก็พยายามจะสร้างสรรค์มุกตีนตีนนี่ตีนตีนวันนี้ตีนตีนเปื่อยเลยมาตีนเปื่อยเลยตีนเปื่อยตีนเปื่อยตีนเปื่อยเอาเนี่ยต้องเคิร์ฟยังไงอ่ะขอบคุณรางวัลนะยังไงก็จะตั้งใจทำงานกันต่อไปนะครับ
ถ้าท่านรักที่จะมีความสุขอย่าลืมดูบริษัทฮาไม่จำกัดครับขอบคุณครับผมแรกกับข้าวเปล่าจานนี้ครับนี่นี่เฮ้ยแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ทางพี่อะพี่ทำไมอะทางพี่ต้องสาลี่อย่างเดียวเฮ้ยบอกไปเลยถึงสาลี่แล้วก็โอนเงินให้ไปโอนเงินด้วยหรออันนี้ซีเรียสนะเฮ้ยมึงไม่ได้โอนมึงเดือดร้อนอะไรอ่ะมึงเอาเงินให้พวกกูโอนอย่างนี้มาตั้งอะไรดีกูหมดคำจะพูดแล้วเองเพี้ยฟ้าแต่ที่กูก็หมดเงินจะโอนแล้วมาถึงรางวัลต่อไปนะครับอยากจะบอกกับทุกๆท่านทุกๆคนที่ชอบตลกว่าตลกเนี่ยมันมีหลายยุคหลายสมัยมีทั้งดาวรุ่งและก็ดาวร่วงเพราะฉะนั้นอาชีพนักแสดงตลกอย่างพวกเราไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับครับอยู่ที่ศรัทธาของท่านผู้ชม FC สนับสนุนกันมาถึงรางวัลต่อไปนี้ครับรางวัลนักแสดงดาวรุ่งฮาแห่งปีจะเป็นใครไปชมเลยครับผู้เข้าชิงรางวัลนักแสดงดาวรุ่งฮาแห่งปีโยโลเชิญยิ้มบ้านมึงเปิดร้านสีไว้เลยทำไมหัวมึงนี่เปลี่ยนสีตลอดต่อไปนี้ผมจะตั้งใช้ชื่อตัวเองเลยเยลโล่เชิญยิ้มจริงนี่ไม่ตลกไม่ซีเรียสเอาแล้วแจ๊สแต่พวกนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วใช้คือเยลโล่เชิญยิ้มต่อไปนี้ผมจะเรียกคุณว่าเยลโล่เชิญยิ้มพี่น้ำนี่บีลูกครึ่งใช่ไหมค่ะลูกครึ่งฝรั่งอะไรอเมริกันค่ะอเมริกันแล้วเราลูกครึ่งอะไรผมมาพ่ออัมพวาแม่ลาดบุรีคือเป็นลูกครึ่งเหมือนกันทั้งอยู่คนละฝั่งระหว่างนั้นอยู่ระหว่างฝั่งคลองมาเกิดที่กรุงเทพครับผมครับผมไปกันต่อเอมวิทวัฒน์ในเรื่องประเด็นคุณจอจานแต่หนูไม่ขอชี้นะคะว่าคือท่านไหนอันนี้คุณชี้อยู่นะมือเหมือนเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโอ้ไม่ได้ไม่ได้เกิดชื่อก็คือดังบทเพลงที่ว่าคุณแจ๊สค่ะวัดสะโพกอกไม่เอ่ยไม่น่าเลยมาหลงรักสาวขายสาลี่เนื้อเพลงยังบอกมึงถอดไปเลยแล้วกลับบ้านไปเลยคุณเลขาครับสุดแล้วคุณคิดว่าเรื่องอะไรทั้งหมดมันเป็นยังไงอ่ะก่อนจะจบรายการเรื่องไงว่ามาผมตายร้องตลอดเมย์เท่จะตายน้องเมย์บ้านที่ไอ้เมย์เราเนี่ยอะไรวะอยู่มาตั้งหลายปีพี่ไม่รู้ไม่เชื่อลองดิพี่จริงปะเนี่ยบ้านที่หนักกว่านี่อันนี้บ้านที่เหมือนหนูเลยจริงเหรอคะหนูเชื่อดูเชื่อดูเบ้เป็นเนี่ยคุณจะทำงานแต่กัดสีผมมานี่เอาใหญ่แล้วนะหนักแล้วเนี่ยร่วงปะเนี่ยบ้านที่ด่ายาวขนาดนี้ไม่ทำงานเลยจะทำงานพี่มึงโกรธอะไรกูปะเนี่ยเอาหัวร้อยมึงก็แนะนำกูอีกเว้ยรางวัลนะครับผมนักแสดงดาวรุ่งฮาแห่งปีนะครับมิวสิกมาครับสาหร่ายครับเชิญครับไปตามแจ๊ดให้หน่อยใช่ไหมอะไรไปตามแจ๊ดให้หน่อยไปกินข้าวดีกว่าเรียกมาไหมมันคือมุกครับพี่แน่นๆสาหร่ายคุณเยลโล่เชิญยิ้มวางจานครับผมดูเลยครับขอบคุณทุกท่านนะฮะผมใช้ชื่อแจ๊สชวนชื่นมาตั้งแต่มึงก็ไม่กืนข้าวลงคอก่อนกินอะไรพี่เบิร์ดกินอะไรอ่ะมาเกลียบปากหม้อผมจะเอารางวัลซื้อที่ไหนอ่ะซื้อไหนเนี่ยแล้วก็สาคูสาคูสาคูนะครับผมแล้วก็มีสาลี่ฝากเขาแช่ไว้อันนี้ขอไม่เคิร์มนะฮะผมจะกล้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งผมจะไม่มีท้อเด็ดขาดผมเยลโล่เชิญยิ้มขอกราบสวัสดีวันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งครับอยากมาบอกกับทุกๆคนที่เป็นวัยรุ่นในสมัยนี้การทอดปลาไม่ให้ติดกระทะต้องทอดในหม้อสวัสดีครับ
ราย้อนไปดูกำเนิดเยลโล่เชิญยิ้มกันดีกว่าค่ะบ้านมึงเปิดร้านสีไว้เลยทำไมหัวมึงนี่เปลี่ยนสีตลอดต่อไปนี้ผมจะตั้งใช้ชื่อตัวเองเลยเยลโล่เชิญยิ้มจริงนี่ไม่ตลกไม่ซีเรียสไอ้เยลโล่ใครที่มันติดตังไอ้คนที่ติดตังเขาไม่ใช่ใครหรอกพี่ใครวะคนที่อยู่สุราษฎร์ภูเก็ตเนี่ยแหละพวกที่ติดตังขอโทษเนี่ยแหละพวกที่ติดตังเอาแล้วนะฮะก็มาถึงรางวัลสุดท้ายกันแล้วนะครับผมกับในค่ำคืนนี้ครับกับรางวัลดารานำหญิงฮาแห่งปีนะฮะครับจะเป็นใครมิวสิกมาผู้เข้าชิงดารานำหญิงฮาแห่งปีแพทณปภาไส้อั่วมาแล้วจ้าตีลูกทำไมอ่ะไม่คือต้องร้องไงเราต้องแฮปปี้กับไส้อั่วไงไม่ต้องใจดีใจร้องสิ้นกลัวก่อนมึงกลัวไส้อั่วมึงกลัวหน้าตัวเองก่อนใบเฟิร์นพัสกรเขาทำอะไรไล่เสียงครับกูว่าไล่มันออกไปเถอะไล่เสียงมาร้องดีความสวยของหนูเป็นยังไงหนูไม่อยากจะคุยคุยซะหน่อยเวลาไอทีนึงเนี่ยคนตามมา5ไอตามมา5จามอีกทีนึงเนี่ยตามมาอีก8ตามอีก8วันนั้นเมาเผลอยืนไปนิดเดียวเป็นยังไงก็ยังอยู่นะผู้ชายไม่หนีกลับเหรอเขาชอบหนูดีเจดาด้าเฮ้ยไอ้ทำอะไรลูกกูตบลูกกูเหรอมันเป็นยังไงอะไรกันเลยไอ้นี่ลูกคุณน่ะลูกคุณน่ะลูกจะทำไมโมโหใส่ผมไงแล้วยังไงแล้วคุณก็ต้องให้เกียรติผมหน่อยสิครับอะไรเกียรติอะไรเกียรติอะไรนี่ก็ให้เกียรติอยู่เนี่ยเกียรติยังไงต่อแค่นาทีเดียวมึงเล่นเหมือนในคลิปมากเลยมึงเหมือนที่สุดเลยอ่ะยังไงต่อนาทีเดียวแล้วจะไปทำไงเสียงก็เหมือนด้วยแตงโมนิดาไอ้หนุ่ยมึงมาอยู่ที่นี่เองเนี่ยมึงไม่กลับบ้านกี่วันแล้วเนี่ยทุกวันนี้ไม่อยากกลับบ้านฮะเมียเป็นอย่างเงี้ยไม่อยากกลับไปเห็นข้างฟ้ากันหน้าเมียมึงพูดอย่างนี้ใครไม่ต้องห่วงเมียผมมันฟังคำสั่งผมอยู่แล้วพูดไปเล่นไปดูพี่ช้อยผมดูหน่อยใช้คาถาหลวงปู่เข็มพระมะอะอุนะมะพร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 ะนะบะบะบะพร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 ะธัญญาธัญเรศพูดดีพูดดีพูดอะไร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 ฉันจะไปขายของโอ้ยตายพูดดีอะไรเนี่ยนี่ไปมีเรื่องอะไรกับตำรวจไม่ใส่หมวกกันน็อกใช่ไหม yes ขับรถย้อนสอนใช่ไหม yes ไม่พกใบขับขี่ใช่ไหม yes แม่เอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะเอาเข้าคุกจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่เกี่ยวแม่นะแม่จะไปขายของแล้วไปขายของเนี่ยพี่ครับพี่ถ้าจะขายของผมฝากด้วยมากนาโนครับผมเอาละครับและรางวัลดาราเพิ่มเชิญครับอาจารย์และรางวัลดารานำหญิงฮาแห่งปีได้แก่ดาราสาวคนสวยรวยเสียงหาครับน้องแพทณปภาต้องขอขอบคุณสำหรับรางวัลนี้ฮาอวอร์ด2018ใครจะไปคิดทำงานมาตั้งหลาย10ปีน้องได้รางวัลไก่โอ๊กของน้องน้องจะไปตั้งบนหัวเตียงเลยนะคะสำหรับดารานำหญิงฮาแห่งปีขอบคุณคุณทางบ้านที่ดูรายการบริษัทฮาไม่จำกัดแล้วชื่นชอบในตัวน้องที่น้องไปออกนะคะในรายการนี้แล้วคนที่ปลื้มปริ่มในรางวัลนี้มากที่สุดคือใครคุณรู้ไหมคะเด็กชายเรสเซ่คุณแล้วฉันจะได้นอนไหมขอขอบคุณสำหรับรางวัลนี้มากๆแล้วอย่าลืมนะคะปี2019น้องก็ยังว่างแล้วก็ยังไปได้เหมือนเดิมอย่าลืมน้องแพทณปภาจ้ะผ
ุณผู้ชมครับในวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าขอบคุณทุกคนนะฮะที่อยู่ในห้องส่งแห่งนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณคนดูทั้งประเทศนะครับผมที่รักพวกเราขอบคุณทุกคนนะครับที่มาวันนี้ครับไม่ว่าจะแขกรับเชิญหรือท่านผู้ชมนะครับขอบคุณมากนะปีหน้ามาอีกนะไม่รู้จะพูดคำอะไรแล้วพูดขอบคุณอย่างเดียวพอแล้วบอกว่าปีหน้าเราสรรสร้างความสนุกครับผมถ้าน้าอยู่ถึงปีหน้าบอกแล้วก็ขอบคุณรับเชิญตั้งแต่ต้นปีจนท้ายปีด้วยตลอดทั้งปีเลยอย่าให้เสียงฮาหมดไปจากประเทศของเราใช่ครับเราเป็นสัญญาบางยิ้มเพราะฉะนั้นเราก็มีรอยยิ้มให้กันไว้ความสุขของท่านก็คือผลงานของพวกเรานะครับบางทีเล่นอามกันบ้างหยอกกันบ้างอะไรกันบ้างก็เป็นตลกแนวใหม่ไปเสียงฮาแล้วไม่จางหายใช่ให้ไปอยู่กับตัวเราถูกต้องครับผมแจ๊ดสุดท้ายตลกแนวใหม่วัยรุ่นขอบคุณท่านผู้ชมหน่อยเอาคิดว่าขอบคุณแบบเสภาเฮ้ยเสภาขับเสภาเสภาขับเสภาขับเสภาที่ขับยากไหมเสภาขับไม่ยากหรอกมี4เกียร์เกียร์1ว่ะเกียร์1ไปก่อนเกียร์1นะครับเกียร์1จุงเนี่ยเฮ้ยได้เหรอเกียร์1ขอบแล้วดีแล้วเอาแบบว่าแหล่ลาดีกว่าแหล่น้องรักแหล่ขอบคุณคนดูครับอ่ะแหล่ครับตึมๆเตอดึงๆๆๆๆโอ้โอ้เฮ้ยเน้อง FC ที่ตามกันตลอดขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลใจจากนี้ตลอดไปแล้วขอให้น้องรวยรวยอุตส่าห์เสียเวลามาบริษัทหาไม่จำกัดโอ้ยสนุกกันจัดต่อไปให้ทุกคนนะชื่นอกชื่นใจแขกรับเชิญทั่วไทยที่มารายการแฟนคลับทั่วไปขอให้ท่านใช้ไหลกันไปเถิดนาขับรถไปไหนเดินทางไปมาวันนี้ขอลาลาลาสวัสดีโอ้โหในวันที่ปัญหาถาโถมเข้ามาใส่เธอตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธออย่างไรก็รู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำให้ดีที่สุดขอบคุณในความรักหาไม่ได้จากที่ไหนจะรักเธอให้มากพอและขอทำให้ดีที่สุดHee!